มาเข้าคำถามต่อไปนะคะทีนี้ถ้าเกิดเมื่อเชื้อโควิด -19 เนี่ยที่กำลังระบาดหนักในประเทศไทยเนี่ยค่ะทุกคนทำให้ทุกคนต้องทำงานจากที่บ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อทุกคนควรจะปรับตัวอย่างไรเมื่อต้องทำงานที่บ้านให้มีความสุขไม่ซึมเศร้าแล้วก็บางบ้านเนี่ยอาจจะเครียดกว่าเดิมพออยู่บ้านแล้วต้องดูแลลูกด้วยดูแลงานบ้านด้วยทำอาหารด้วยทำหลายๆอย่างเลยเรามีวิธีที่จะจัดการเรื่องนี้อย่างไรให้เราสามารถทำงานที่บ้านได้อย่างมีความสุขคะครูเคสแนะนำจริงแล้วกันนะการทำงานที่บ้านเนี่ยครูเคสก็เพิ่งพบนะคะว่ามันดีอ่ะแล้วก็เชื่อว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะคะการทำงานของคนไทยน่าจะเปลี่ยนไปนะคะการทำงานที่บ้านน่าจะมีมากขึ้นทีนี้บางบ้านเนี่ยยังรับมือไม่เป็นกับการทำงานที่บ้านนะคะก็จะพบว่าตื่นก็อาจจะตื่นสายนะคะพอจะทำนู่นจะทำนี่ก็มีสิ่งที่จะมารบกวนสมาธินะคะโดยเฉพาะยิ่งเด็กๆนะคะดังนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องทำงานที่บ้านเนี่ยควรจะต้องมีการคุยกับลูกๆนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ยังจะต้องทำงานอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้เจ้านายคุณพ่อคุณแม่สั่งให้มาทำงานที่บ้านนะคะเราควรจะจัดมุมนะคะต้องมีมุมที่เป็นที่ทำงานของคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งส่วนใหญ่เราก็มักจะทำงานผ่านหน้าจออยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ต้องบอกเด็กๆให้ทราบว่าโอเคมุมตรงนี้เนี่ยเป็นมุมที่จะต้องงดใช้เสียงนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เด็กๆเขาเข้าใจเราก็จะต้องบอกตารางทำงานให้เด็กๆทราบด้วยคือเด็กเนี่ยพอเขาเห็นพ่อแม่อยู่บ้านปั๊บเขาจะลิงโลดมากเขาจะอยากเล่นด้วยกับเขาจะมาป้วนเปี้ยนกับเราตลอดเวลานะคะเราก็จะต้องบอกเขาว่าถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ที่บ้านเนี่ยแต่ว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ยังจะต้องทำงานดังนั้นเนี่ยตารางเวลาของพ่อคุณแม่เป็นอย่างนี้ๆนะคะคุณพ่อคุณแม่จะเบรกนะคะที่จะทานข้าวแล้วก็เล่นกับลูกๆได้ตอนกี่โมงถึงกี่โมงอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะคือถ้าอธิบายเขาอย่างนี้เซตเวลาบอกเขาพูดคุยเขาให้เข้าใจเนาะใช่ใช่เพราะนี่โอเคทีนี้พอมีตารางเวลาให้เขาแล้วเนี่ยอันนี้เป็นในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ทีนี้เราก็ต้องนึกแทนใจลูกๆด้วยว่าอ้าวแล้วช่วงที่คุณพ่อคุณแม่นั่งทำงานตามตารางเวลาเนี่ยแล้วลูกจะทำอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะถ้าเป็นเด็กโตหน่อยเนี่ยอาจจะพูดคุยกับเขาว่าเนี่ยนะช่วงเช้าเนี่ยมัมมี่จะต้องทำงาน9โมงถึงเที่ยงนะลูกนะมัมมี่ขอเวลาทำงาน3ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นตอน9โมงถึงเที่ยงเนี่ยลูกอยากจะทำอะไรดีคะใช่ไหมคะคือถ้าเด็กที่โตหน่อยเนี่ยเขาก็อาจจะดีเหมือนกันงั้นหนูก็อาจจะเรียนหนังสือหรือหนูอาจจะทำกันบ้านหนูอาจจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยทำข้างๆคุณแม่ก็ได้แต่ว่าให้รู้ว่านี่คือช่วงเวลาที่หนูต้องทำกันบ้านหรือว่าหนูจะต้องเรียนหนังสือและเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่ต้องทำงานนะคือเซตตารางแล้วก็ช่วงเบรกก็คือช่วงเบรกคุณพ่อคุณแม่เองก็จะต้องเบรกนะคะช่วงเบรกก็เล่นกับเขาสนุกสนานหลังจากนั้นก็บ่ายโมงครึ่งได้เวลาคุณพ่อคุณแม่ทำงานแล้วนะคะบ่ายโมงครึ่งนี้หนูก็จะต้องทำนู่นนี่อะไรคือถ้าเซตตารางเนี่ยน่าจะเด็กๆน่าจะเข้าใจได้ง่ายๆอย่างตอนสมัยที่ตอนที่ลูกเล็กๆนะคะแล้วก็เวลาครูเคสสอนภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเราก็มีข้อตกลงค่ะก็คือว่าครูเคสก็จะอุ้มลูกเนี่ยนะคะเข้าไปในห้องเรียนเลยนะคะก็จะมีนักเรียนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเรียนกันเต็มเลยแล้วเราก็จะมีมุมว่าเดี๋ยวลูกนั่งตรงนี้นะคะแล้วก็มีของเล่นเห็นไหมคะเนี่ยไปอยู่ข้างๆคุณแม่เลยนะคะแต่คุณแม่ได้ขอสอนหนังสือคุณแม่ขอคุยกับพี่ๆก่อนก็เชื่อไหมคะว่าลูกเขาเข้าใจตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะเขาก็จะนั่งอยู่ข้างๆคุณแม่แล้วก็ไม่รบกวนการสอนโอเคสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีคำถามอะไรอยากจะปรึกษาเรื่องต่างๆนะคะก็สามารถส่งคำถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้ค่ะ